ในเช้าวันนี้ผมอยากให้เราได้ดูในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่10ถึงข้อที่17ครับ2ทิโมธีบทที่3ข้อที่10ถึงข้อที่17อยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันครับแต่ท่านก็ได้ดำเนินตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ของข้าพเจ้าอยู่แล้วคือดำเนินตามพฤติกรรมเป้าหมายชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความทรหดอดทนการถูกข่มเหงและการทนทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งในเมืองอันทิโอกเมืองอิโคนิยูมและเมืองลิสตราการข่มเหงที่ข้าพเจ้านั้นมากเพียงไรแต่ถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากทุกสิ่งแท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงในขณะที่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงกว่าเก่าอีกทั้งยังล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยแต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใครและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างขอพระเจ้าทรงโปรดให้พระคำพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นมากกว่าเสียงของผู้คนเป็นมากกว่าเสียงของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นเสียงของพระเจ้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาสู่ผู้ที่เปิดใจขอให้เมล็ดแห่งพระวจนะนี้จะตกในดินดีและเกิดผลร้อยเท่าพันทวีคูณต่อไปพระเกียรติเป็นของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นได้พูดถึงเรื่องราวของชีวิตที่อาจารย์เปาโลได้กำชับทิโมธีนะครับที่เป็นบุตรทางความเชื่อของท่านให้เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า2ทิโมธีเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลเขียนขณะที่ท่านถูกจำคุกแล้วก็ท่านได้หนุนใจบอกว่าโลกการยุคสุดท้ายนั้นชั่วร้ายฉะนั้นจงเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงในก่อนหน้านี้ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึง9จำปาโลได้พูดว่าวาระสุดท้ายเป็นวาระที่น่ากลัวจิตใจของคนจะชั่วร้ายและจะมีการล่อลวงที่เกิดขึ้นทวีมากมายการล่อลวงเหล่านั้นจะเข้ามาแม้กระทั่งในหมู่ผู้เชื่อซึ่งเรียนพระวจนะพระเจ้าแต่ขาดความเข้าใจในข้อ1ถึงข้อ9ก่อนที่เราจะอ่านในตอนนี้พูดว่าเราอยู่ในยุคชั่วร้ายส่วนในข้อ10ถึง17ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่ได้พูดว่าเราจะชนะยุคอันชั่วร้ายนี้ได้อย่างไรเราจะตอบสนองยุคแห่งการล่อลวงเหล่านี้ได้อย่างไรและหลังจากนี้ในบทที่4จะพูดถึงว่าให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับโลกให้กลับมาสู่ความสว่างของพระเจ้าในขณะที่เราทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่มีการล่อลวงแม้เราเองไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะล้มแต่เราจะซึมซับสิ่งเหล่านี้จากค่านิยมต่างๆมาทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวบทสนทนาที่เราคุยกับเพื่อนของเราจะสอดแทรกค่านิยมอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นจะมีผลกับเราทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวโจ๊กเรื่องตลกที่เราเล่าขบขันด้วยกันมันจะซึมซับเข้ามาในความคิดของเราผมอยู่ในกลุ่มไลน์เพื่อนวิศวะก็จะมีข้อความต่างๆประเภทว่าเมียน่ากลัวกลัวเมียนะครับสมมุติว่าโจรมาปล้นมีเป็นเรื่องตลกที่เขาแชร์กันมาโจรมาปล้นก็ส่งภรรยาไปสู้กับโจร นะฮะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องขำขันนะแต่ลึกๆมันก็สะท้อนความคิดค่านิยมอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ค่านิยมแบบพระคัมภีร์นะครับที่พระเจ้าบอกให้สามีรักภรรยานะไม่ใช่บอกให้กลัวภรรยาหรือทำให้สร้างภาพภรรยาเป็นบุคคลที่ทรงด้วยบารมีน่าเกรงขามเราอยู่ในสังคมเรารับข้อความในไลน์เราอ่านมาทีมีมุกตลกมีบทสนทนาเราอยู่ในที่ทำงานมีการเปรียบเทียบเวลาเจอเพื่อนบางคนตอนนี้ขับรถอะไรอยู่นะครับเอาลูกเรียนที่ไหนเราดำเนินชีวิตแล้วมันอยู่ในสภาพของการที่จะต้องเผชิญการเปรียบเทียบและเป็นความรู้สึกกดดันจนเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรให้เข้ากับเขาไหมคนไทยเรามีภาษิตว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ให้หลิวตาตามเข้าเมืองตาเหล่ก็ให้ตาเหล่ตามแปลให้เป็นภาษาที่มันเข้าใจได้เราพยายามอยากจะเหมือนกับคนอื่นเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตแบบนี้ทำให้เราจะซึมซับค่านิยมของโลกที่อาจารย์เปาโลพูดว่าจะเป็นโลกชั่วร้ายในยุคสุดท้ายจะซึมซับเข้ามาเราจะเริ่มเพิกเฉยกับสิ่งที่มันไม่ปกติเหมือนกับเราที่อยู่ที่นี่เราเดินผ่านที่ที่ผู้คนถูกกดขี่ข่มเหงเราเดินผ่านการเอารัดเอาเปรียบเราเดินผ่านสถานเลิงลมเราเดินผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเรารู้สึกเมินเฉยอยู่กับมันเพราะเราผ่านมันตั้งแต่เด็กๆเราคิดว่ามันคือเรื่องปกติแต่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ค่านิยมปกติแบบพระคัมภีร์เราเหมือนกับคนที่บ้านอยู่ใกล้รางรถไฟ
เริ่มต้นเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงหวูดรถไฟได้ยินเสียงรถไฟวิ่งแต่สุดท้ายเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วหลับสบายเราเหมือนคนที่นั่งอยู่ในร้านอาหารแม้ไม่ได้กินแต่เมื่อออกจากร้านกลิ่นอาหารก็จะติดตัวของเราไปจนกระทั่งถึงบ้านเราซึมซับสิ่งเหล่านี้ทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจนกระทั่งบางส่วนมันกลมกลืนทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งไปกับมันพระคัมภีร์ปฐมกาล19พูดถึงเมืองนึงที่อุดมสมบูรณ์ก็คือเมืองโสโดมเมืองโสโดมโกมาลาเป็นเมืองที่น่าหลงไหลและเมื่อโลดที่เป็นหลานของอับราฮัมได้เห็นเมืองนี้โลดก็คิดว่าคงโง่มากหากไม่เข้าไปในเมืองโสโดมคงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถ้าเราจะไม่เข้าไปในเมืองอุดมสมบูรณ์แบบนี้แม้รู้ว่าคนในเมืองนี้อาจจะมีจริยธรรมที่ไม่ถูกต้องแต่โลดก็ค่อยๆขยับจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งในปฐมกาล13บอกว่าโลดเริ่มต้นจากการไปตั้งเต็นท์อยู่ใกล้ๆเมืองโสโดมก่อนในปฐมกาล13ต่อมาโลดก็ขยับจากการตั้งเต็นท์ใกล้ๆเมืองเป็นเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองและต่อมาโลดก็เข้าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเมืองจนในที่สุดโลดก็กลายเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติในเมืองนั้นในปฐมกาล19ข้อ1พระคัมภีร์ได้พูดในปฐมกาล19บอกว่าโลดนั่งอยู่ที่ประตูเมืองคนที่นั่งอยู่ที่ประตูเมืองคือใครครับคนนั่งอยู่ที่ประตูเมืองก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการพิพากษาตัดสินคดีเวลามีคดีความอะไรต่างๆเขาจะพาเข้ามาที่ประตูเมืองให้คนที่นั่งประตูเมืองคนนี้เป็นคนตัดสินนั่นหมายความว่าโลดเริ่มขยับจากคนตั้งเต็นท์ใกล้เมืองจนเข้ามาในเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งและในที่สุดก็ได้รับการยอมรับในเมืองนั้นให้เป็นผู้ตัดสินคดีความต่างๆแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือโลดอยู่ที่นั่นแต่กลับไม่ได้มีอิทธิพลกับที่นั่นเลยโลดไม่ได้เปลี่ยนโซโดมแต่โลดซึมซับสิ่งเหล่านั้นและเริ่มอยู่กับสิ่งเหล่านั้นวันหนึ่งเมื่อทูตของพระเจ้าเข้ามาถึงที่บ้านของโลดคนในเมืองนั้นบอกว่าให้ส่งทูตของพระเจ้าเข้ามาให้เขาสั่งว่าให้เขามีเพศสัมพันธ์โลดบอกว่าอย่าทำกับแขกของข้าเลยแล้วก็ทำกับลูกสาวข้าแทนก็แล้วกันโลดเริ่มซึมซับสิ่งเหล่านี้และเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ทำไมโลดถึงเป็นแบบนี้นี่คือกระบวนการที่ทำให้โลดตกต่ำลงขั้นที่1คือการถูกดึงดูดการดึงดูดและ attraction โลดถูกดึงดูดใจด้วยการเย้ายวนใจอะไรบางอย่างของความสวยงามของสิ่งผิดบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นโลดเริ่มขยับไปสู่การเปิดรับมันคือการ acceptance โลดเริ่มที่จะยอมรับมันเข้ามาในชีวิตของเขาจนเขายอมรับมันเริ่มคุ้นเคยกับมันโลดก็ไปสู่สเต็ปที่3คือการเป็นส่วนหนึ่งกับมันเขา adopt เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นของเขาเขาเริ่มเป็นชาวเมืองนั้นและในที่สุดโลดก็ไปสู่ขั้นที่4คือการเสพติดมันหรือ addict มันเขาเริ่มติดมันกับวิถีชีวิตแบบนั้นทำไมเราถึงบอกว่าโลดติดมันเพราะว่าเมื่อวันที่ทูตสวรรค์บอกว่าพระเจ้าจะพิพากษาเมืองนี้เพราะบาปที่เมืองนี้ทำโลดก็ไม่กล้าที่จะออกจากเมืองนั้นรีรออยู่จนทูตสวรรค์ต้องเร้าและต้องดึงมือโลดวิ่งออกจากเมืองต้องดึงมือโลดให้ออกไปจากเมืองเพราะโลดลังเลที่จะออกเนื่องจากเขาติดกับสิ่งที่มันเป็นความอาธรรมที่อยู่รอบตัวภรรยาของโลดได้รับการกำชับว่าอย่าหันกลับไปดูแต่ภรรยาก็หันกลับไปดูเมืองนั้นอีกด้วยความอาลัยอาวรณ์จนสุดท้ายต้องกลายเป็นเสาเกลือถ้าเราไม่เปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบข้างในที่สุดเราจะเริ่มกลมกลืนและเราจะถูกสิ่งรอบข้างเปลี่ยนเราพระเจ้าสอนว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกในสังคมทุกวันนี้จะมีทั้งค่านิยมที่ดีตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดีคละเคล้าปะปนกันถ้าเราไม่เปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบข้างในที่สุดเราจะกลมกลืนและเราจะถูกสิ่งรอบข้างเปลี่ยนอาจารย์เปาโลจึงได้แนะนำทิโมธีในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราดำเนินชีวิตโดยมีชัยชนะเหนือโลกแห่งการล่อลวงเราจะชนะมันได้ยังไงมี2สิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนเราในที่นี้ด้วยคีย์เวิร์ดของพระคัมภีร์ที่เราอ่านอยู่ในข้อ14ดำเนินตามสิ่งที่เรียนรู้ข้อ14ได้บอกให้เราดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราเรียนรู้เรียนรู้อะไร2อย่างที่อาจารย์เปาโลบอกให้ทิโมธีเรียนรู้1ก็คือแบบอย่างชีวิตและ2ก็คือพระวจนะที่ทิโมธีได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาด้วยกันในพระวจนะตอนนี้ในหัวข้อชนะการล่อลวงในยุคที่ชั่วร้ายมี2อย่างที่อาจารย์เปาโลแนะนำเราในพระคัมภีร์ตอนนี้1เดินตามแบบอย่างชีวิตที่ดีจาเปโลพูดในข้อ10บอกว่าท่านเดินดำเนินตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ของข้าพเจ้าอยู่แล้วจาเปโลบอกว่าทิโมธีดำเนินชีวิตตามจาเปโลที่เป็นตัวอย่างทั้งพฤติกรรมเป้าหมายชีวิตความเชื่อความอดทนความรักและความทรหดอดทนในข้อ14ท่านบอกว่าจงดำเนินตามสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใครนะครับมีคำว่าเรียนมาจากใครมีคำว่าตามข้าพเจ้า
ราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีชัยชนะในการทดลองของโลกที่มีสภาพแวดล้อมค่านิยมที่ถูกและผิดปะปนก็คือต้องเลือกว่าใครคือคนที่เราควรเดินตามอาจารย์เปาโลให้ทิโมธีเดินตามท่านและเดินตามลูอิสที่เป็นยายทิโมธีเดินตามยูนิสที่เป็นมารดาของทิโมธีอยู่ใน1ทิโมธีบทที่1ข้อ5นั่นเป็นตัวอย่างชีวิตที่มีน้ำหนักจนเตรียมทำให้ทิโมธีกลายเป็นผู้รับใช้มีอาจารย์ดีมียายดีมีแม่ดีแล้วก็ปลูกฝังทำให้ทิโมธีกลายเป็นคนที่เติบโตขึ้นถ้าสมมุติเราจะทำร้านอาหารเราจะไปเรียนแบบร้านที่สำเร็จหรือจะไปเรียนแบบร้านที่ล้มเหลวแล้วครับเราก็ต้องเข้าไปทานอาหารในร้านที่ประสบความสำเร็จว่าเขาทำยังไงเมนูเป็นยังไงวิธีดูแลลูกค้าเป็นยังไงการคิดราคาเป็นยังไงรสชาติอาหารเป็นยังไงการบริการสถานที่เป็นอย่างไรเราก็ต้องไปเรียนรู้จากที่ที่เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่เรียนรู้จากร้านที่ล้มเหลวเราอาจจะเรียนรู้จากร้านที่ล้มเหลวแต่เรียนรู้เพื่อจะไม่ทำตามเรียนรู้เพื่อจะปฏิเสธและไม่เดินในเส้นทางนั้นชีวิตทุกวันนี้เหมือนกันเราอยู่ในสังคมโดยเฉพาะคนไทยคนไทยเรากลัวของการแตกต่างและมันมีความคิดของการเปรียบเทียบอยู่ในหัวของเราและ mindset เหล่านี้ทำให้เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเราก็จะเริ่มซึมซับและไม่อยากแตกต่างกับใครแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่คุณควรจะต้องเหมือนเขาไม่ใช่ทุกคนที่คุณจะต้องเรียนแบบเขาเราต้องเลือกและต้องรู้ว่าใครที่เราควรจะเรียนแบบและใครที่เราไม่ควรจะเรียนแบบมีใครบางคนที่เราอยากจะนำมาซึมซับเป็นต้นแบบและใครบางคนที่เราไม่อยากจะเป็นผมเนี่ยเรียนหนังสือมัธยมมาผมไม่ทานเหล้าจนเข้าสู่มหาวิทยาลัยก้าวแรกที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยมีการรับน้องให้กินเหล้าแล้วจัดงานเลี้ยงทุกวันกินเหล้ากันทุกวันกินเหล้ากันทุกวันเพื่อนก็บอกรักกันก็กินด้วยกันนะครับทำไมมีทุกข์ร่วมกันต้านมีสุขไม่ร่วมกันเสพนี่เหตุผลนะนะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยโอ้โหแบบผมร่วงเครียดมาช่วยกันเรียนช่วยกันอ่านหนังสือทำไมเวลาสุขไม่ร่วมกันมีทุกข์เรายังช่วยกันต้านเลยทำไมมีสุขไม่ร่วมกันเสพผมรู้สึกว่าผมจะต้องไปร่วมกับเพื่อนเหล่านั้นค่านิยมการกินเหล้าการจีบผู้หญิงการสังสรรค์กลางคืนการเที่ยวผู้หญิงสิ่งเหล่านี้คนในสังคมส่วนหนึ่งบอกว่านี่คือผู้ชายแท้ถ้าคุณเป็นผู้ชายแท้คุณต้องแบบนี้ถ้าคุณเรียบร้อยไม่ไปสังสรรค์ไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเที่ยวกลางคืนคุณติ๋มเกินไปคุณนิ่มเกินไปนะทำให้คนที่ไม่ไปชีวิตแบบนั้นเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยฉันผิดปกติแล้วก็ต้องไปในทางแบบนั้นหรือบางคนบอกว่าถ้าคุณจะประสบความสำเร็จอะคุณตรงไปตรงมาคุณจะเจริญยากคุณต้องรู้จักซิกแซกในบ้านเมืองนี้คุณถึงจะไปได้และทำให้เราขาดต้นแบบของคนที่เจริญด้วยความซื่อตรงเพราะความซื่อตรงมันมีต้นทุนบางอย่างที่คนคดโกงไม่แบกในปัจจุบันนี้แต่แน่นอนว่าคนคดโกงจะต้องรับต้นทุนนั้นในอนาคตแน่ๆเราขาดต้นแบบของคนที่ประสบความสำเร็จด้วยความซื่อตรงเพราะความซื่อตรงมันมีต้นทุนมันยากกว่ามันเป็นเส้นทางที่ดูมันยากกว่าแต่มันยั่งยืนกว่าจนทำให้เราใช้ชีวิตแล้วบางครั้งเราก็อิจฉาความรุ่งเรืองของคนธรรมผมได้ยินบทสนทนาบอกว่าอิจฉาความรุ่งเรืองของคนธรรมทำไมเรายืนอยู่ในความชอบธรรมแล้วมันไม่เห็นเจริญเลยทำไมคนนั้นดูไม่ยืนในความชอบธรรมทำไมเขาเจริญเขารุ่งเรืองเร็วเหลือเกินแล้วเราเหนื่อยละกับการรอคอยผลลัพธ์จากการยืนอยู่บนความถูกต้องแต่ในสดุดีบทที่1ข้อ5ถึง6บอกว่าคนธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้เมื่อถึงคราวพระเจ้าทรงพิพากษาคนธรรมอาจจะรุ่งเรืองแต่ก็ขณะหนึ่งแต่ในวันพระเจ้าพิพากษาเขาจะไม่สามารถยืนอยู่ได้เลยไม่สามารถยั่งยืนอยู่ที่นั่นหรือคนบาปจะไม่ยืนยงอยู่ในที่ชุมนุมของคนชอบธรรมเพราะพระเจ้าทรงทราบทางคนชอบธรรมแต่ทางของคนธรรมจะพินาศไปที่สุดคนธรรมอาจจะรุ่งเรืองในขณะหนึ่งแต่สุดท้ายเขาจะพินาศเพราะผลบาปของเขาก็จะมีความกลัวลึกอยู่ในจิตใจและความร่ำรวยของเขาจะไม่มีสันติสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอาจารย์ปารโลจึงสอนเราในยุคสุดท้ายเราอยู่กับสังคมเราไม่ต้องแยกจากสังคมแต่เราต้องเลือกว่าใครที่เราควรจะเรียนแบบเพื่อนโรงงานเราบางคนมีค่านิยมบางอย่างเราต้องเลือกว่าอะไรที่มันถูกและอะไรที่มันไม่ถูกอย่ากลัวที่เราจะแตกต่างอย่ากลัวที่จะตอบคนอื่นว่าเพราะอะไรเราถึงเชื่อแบบนี้แล้วมันจะทำให้เราสามารถเป็นต้นแบบให้คนอีกกลุ่มนึงที่เขาหาต้นแบบลุกขึ้นมาเดินตามได้พระเจ้าสอนวิธีสู้กับมารนะครับในวิวรณ์บทที่12ข้อ11วิวรณ์12ข้อ11พูดถึงการต่อสู้กับมารการชนะมารพัมพีบอกว่าอะไรครับพัมพีบอกว่าพวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดุกและด้วยคำพยานของพวกเขาเองและพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตาย
มี3สิ่งที่พระธรรมวิวรณ์ได้สะท้อนให้เห็นว่าวิธีการชนะมารหนึ่งโลหิตพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจทำให้เราชนะมารและสิ่งที่2คือคำพยานชีวิตคำพยานชีวิตคือสิ่งที่จะทำให้เรามีอิทธิพลกับโลกที่ต้องการพระเจ้ามันไม่ใช่พูดพยานชีวิตแต่มันคือการเป็นพยานด้วยชีวิตที่เป็นแบบนั้นและสิ่งที่สามคือเขาไม่ได้รักตัวกลัวตายคือเขาอุทิศตัวเองเขายินดีอุทิศตนแม้จะเจอความลำบากเจอการกลมเพียงเจออุปสรรคแต่เขาก็ไม่รักตัวกลัวตายเพราะฉะนั้นแน่นอนเรามีโลหิตพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเราแต่วิธีชนะมารอีกอย่างนึงก็คือการมีคำพยานชีวิตของเราการดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนการดำเนินตามความชอบธรรมของพระเจ้าแม้มันจะต้องจ่ายราคาหรือแม้มันจะต้องเสียประโยชน์ก็ตามพระเจ้าต้องการให้เรากลายเป็นคนคริสเตียนที่เลือกแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆด้วยเอเมนไหมครับเราอาจจะสามารถโกหกคนอื่นเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตแต่เราไม่สามารถโกหกคนอื่นเกี่ยวกับเรคคอร์ดของทางชีวิตเราได้การสร้างคำพยานชีวิตจึงไม่ได้เกิดเพียงเพราะแค่จุดหนึ่งแต่เกิดเพราะเรคคอร์ดชีวิตที่เรารักษามาอย่างยาวนานดังนั้นขอให้เราทุกคนนั้นได้เป็นแบบนี้ผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คือเลือกว่าใครคือคนที่เราต้องเรียนแบบและใครคือคนที่เราไม่ควรจะไปเรียนแบบเขาและในมุมกลับกันให้เราเริ่มต้นตั้งใจว่าวันหนึ่งเราจะเป็นต้นแบบให้ใครบางคนด้วย3สิ่งที่อาจารย์เปาโลหนุนใจให้ทิโมธีเรียนแบบท่านคืออะไรบ้างครับประการที่1 1.1 คือความเชื่อและวิธีการใช้ชีวิตอาจารย์เปาโลบอกทิโมธีในข้อ10บอกว่าจงดำเนินตามพฤติกรรมเป้าหมายชีวิตและความเชื่ออาจารย์เปาโลให้ทิโมธีมีเป้าหมายชีวิตและมีความเชื่อที่ถูกต้องเพราะถ้าความเชื่อถูกวิธีการใช้ชีวิตก็จะถูกมีความอดทนมีความรักแล้วก็มีความทรหดอยู่ในพระคัมภีร์ข้อที่10ได้พูดเอาไว้ท่านอยากให้ทิโมธีเรียนแบบความเชื่อของท่านเป้าหมายแล้วก็พฤติกรรมของท่านสิ่งที่2ที่อาจารย์เปาโลอยากให้ทิโมธีเรียนแบบนะไม่ใช่เพียงแค่เปาโลแต่งตัวยังไงแต่เรียนแบบแก่นของเปาโลคือความเชื่อแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตสิ่งที่2ก็คือการตอบสนองต่อการข่มเหงและความลำบากอาจารย์เปาโลบอกทิโมธีให้เรียนแบบท่านในการตอบสนองต่อความยากลำบากนี่คือจดหมายฝากที่เขียนมาจากคุกเพื่อหนุนใจคนนอกคุกให้เข้มแข็งและมีกำลังคนที่อยู่ในคุกถูกจำจองกับมีความหวังที่เจิดจ้าและทำให้คนที่อยู่นอกคุกยิ่งต้องมีความหวังที่เจิดจ้าเช่นเดียวกันในข้อ11อาจารย์เปาโลบอกว่าการถูกข่มเหงและการทนทุกข์ซึ่งเกิดกับข้าพเจ้าทั้งในเมืองอันทิโอคเมืองอิโคเนียมและเมืองลิสตราการข่มเหงที่ข้าพเจ้าทนนั้นมากเพียงไรแต่ถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากทุกสิ่งแท้จริงคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงในข้อ12ได้พูดเอาไว้อาจารย์เปาโลชนะการข่มเหงและความยากลำบากเพราะว่าท่านรู้ว่าพระเจ้าจะโปรดให้ท่านรอดจากทุกสิ่งและถ้ามีความจริงว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าจะถูกข่มเหงใครก็ตามที่ตั้งใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆจะเผชิญการข่มเหงและเมื่อเรามีทัศนคติแบบนี้ทำให้อาจารย์เปาโลไม่จมอยู่กับความรู้สึกทางลบเพราะการข่มเหงมากเกินไปท่านจะรู้ว่ามันคือเรื่องปกติสำหรับคริสเตียนที่จริงจังกับพระเจ้าจะต้องเจอและนี่คือสิ่งที่เป็นการแสดงออกแบบอย่างชีวิตในวิกฤตการณ์ออกมาและสิ่งที่3คือการตอบสนองต่อการล่อลวง 1.3 อาจารย์เปาโลได้สื่อให้เห็นว่าให้ทิโมธีเรียนแบบท่าน1ในความเชื่อ2คือในการตอบสนองต่อความลำบาก3คือการตอบสนองต่อการล่อลวงเมื่อถูกล่อลวงดึงเล้าให้ชวนไปสู่ความผิดบาปจาเปาโลก็ยืนหยัดที่จะชนะเหนือการล่อลวงเหล่านั้นในข้อ13บอกว่าคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงกว่าเก่าในยุคหลังนะครับทั้งยังล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยคนชั่วจะไม่แค่ล่อลวงคนอื่นแต่ตัวเขาจะถูกล่อลวงด้วยยุคสุดท้ายจะเต็มไปด้วยการล่อลวงและหากเราไม่ยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องในที่สุดเราก็จะเขวไปเขวมาผู้รับใช้พระเจ้าจึงต้องยืนหยัดกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นให้เราเรียนแบบอย่างชีวิตที่ดีและเมื่อเจอวิกฤตการณ์อะไรสร้างคำพยานชีวิตที่ดีกับคนมีคุณพ่อคนหนึ่งจะสอนลูกเรื่องความมั่นคงในชีวิตเขาก็เอาของ3สิ่งมาแล้วก็พาลูกไปเข้าที่ครัวของสิ่งแรกคือแครอทข้าวแครอทใส่ลงไปในหม้อต้มของสิ่งที่2คือไข่ไก่เอาไปต้มเหมือนกันของสิ่งที่3คือถุงชาเอาไปต้มเหมือนกัน
เสร็จแล้วก็บอกลูกว่าลูกเห็นแครอทนี่ไหมก่อนต้มเนี่ยมันแข็งมากแต่หลังต้มแล้วเนี่ยแครอทนี่มันอ่อนนิ่มเละเลยรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรแครอทเนี่ยหมายถึงใครก็ตามที่เขาดูมีความเข้มแข็งขณะที่ก่อนจะเจอปัญหาแต่เมื่อเขาเจอปัญหาเขากลายเป็นคนอ่อนปวกเปียกแทนที่เขาจะยืนมั่นเหมือนที่เขาเคยพูดแต่ปัญหากลับทำให้เขากลายเป็นคนอ่อนแอและก็ล้มเหลวอย่าเป็นเหมือนกับแครอทอย่าเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งในวันที่ทุกอย่างเป็นใจให้แต่จงเข้มแข็งแม้ในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจเอเมนไหมครับชิ้นที่สองคือไข่ไก่ปอก็ถามบอกว่าไข่ไก่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ภายในมีเปลือกแข็งหุ้มและภายในมันก็อ่อนนุ่มแต่เมื่อต้มเสร็จเปลือกแข็งมันเหมือนเดิมแต่ภายในมันกลับกระด้างไข่ข้างในมันก็เหมือนกับคริสเตียนคนหนึ่งที่ข้างในสิ่งที่อยู่ข้างในเขาเนี่ยเหมือนกับเนื้อของไข่คือหัวใจเนี่ยก่อนเจอปัญหามันอ่อนนุ่มแต่เมื่อเจอปัญหาแล้วเนี่ยหัวใจเขากลับแข็งกระด้างและดูเย็นชาบางคนอาจจะผ่านปัญหาได้แต่ผ่านด้วยสภาพจิตใจที่มันเย็นชาใจที่มันกระด้างในการตอบสนองไม่เหมือนกับวันแรกที่เรามารู้จักพระเจ้าแรกๆเราตื่นเต้นเราร้อนรนเราอยากจามพระคัมภีร์เราอยากจะรับใช้เราจะทำทุกอย่างที่เรารู้ว่าดีแล้วเราก็ปลอบตัวเองด้วยคำว่าพวกนี้เราผ่านมาแล้วสิ่งที่สามก็คือถุงชาพ่อก็บอกว่าลูกเห็นไหมถุงชาเนี่ยก่อนต้มมันเป็นเหมือนกับหลังต้มตัวของมันไม่ถูกเปลี่ยนเลยแม้มันเจอความร้อนหรือปัญหาแต่สิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรครับน้ำที่ต้มมันต่างหากมันไม่เพียงแต่ไม่ถูกเปลี่ยนแต่มันยังเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวมันได้จงเป็นเหมือนกับคริสเตียนแบบนี้คนที่เป็นเหมือนกับถุงชาที่เข้มแข็งอย่าให้ปัญหาหรือการทดสอบทำให้ท่านกลายเป็นคริสเตียนที่อ่อนปลวกเปียกอย่าให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่ใจแข็งกระด้างแต่ให้เราเป็นคริสเตียนที่คงคุณความดีงามแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและส่งอิทธิพลกับคนที่อยู่รอบตัวเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่อาจารย์เปาโลสอนเราขณะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นแยกแยะว่าใครควรเรียนแบบและใครไม่ควรเรียนแบบสิ่งที่สองที่อาจารย์ปาโลบอกสุดท้ายสำหรับการเป็นเครื่องนำทางในยุคอันชั่วร้ายก็คือให้ยึดพระวจนะพระเจ้าอย่างมั่นคงไม่เพียงต้องเลือกตัวอย่างอย่างที่สองคือต้องยึดพระวจนะพระเจ้าไว้อย่างมั่นคงในข้อ15ถึง17ก็ได้พูดเอาไว้เราต้องการอยากจะเห็นชีวิตที่ถูกเปลี่ยนตามพระวจนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหล่านี้ตามพระวจนะจะชัดเจนและไม่มีการผิดพลาดแบบอย่างคนวันนี้ดีวันหน้าอาจจะไม่การันตีแต่พระวจนะพระเจ้าวันนี้ดีและวันหน้าการันตีพระวจนะพระเจ้าถูกต้องอย่างแน่นอนขณะที่เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงเราต้องการเครื่องนำทางที่มีพลังที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่บิดเบือนไปในข้อ13ได้พูดบอกว่าโลกยุคสุดท้ายคนจะชั่วร้ายลงจะล่อลวงคนอื่นและจะถูกคนอื่นล่อลวงน่าสนใจมากเลยนะครับคนที่ล่อลวงคนอื่นเขาถูกล่อลวงด้วยนะครับเขาก็คือคนหนึ่งที่ถูกล่อลวงผมอ่านบทความหนึ่งก็บอกว่าวิธีโกหกที่มีพลังที่สุดก็คือผู้โกหกต้องกล่อมตัวเองจนเชื่อคำโกหกนั้นว่าเป็นเรื่องจริงนี่คือการโกหกที่มีพลังที่สุดเขาต้องโกหกต้องกล่อมตัวเองจนกระทั่งเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาโกหกนั้นเป็นความจริงและเขาจะเปลี่ยนจากการพูดโกหกเป็นการพูดสิ่งที่มาจากอุดมการณ์และความเชื่อของเขาแล้วมันจะทำให้เขาถ่ายทอดไม่ใช่เพียงความรู้แต่ถ่ายทอดหัวใจของเขาในคำโกหกที่เขาถูกกล่อมทำให้เชื่อเหมือนในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าคนล่อลวงคนอื่นจะถูกทำให้ล่อลวงด้วยเขาจะเชื่อกับสิ่งเหล่านั้นหลายคำโกหกหากพูดมันซ้ำๆไม่นานมันจะกลายเป็นเรื่องจริงได้ในตลาดหุ้นถ้าเราโกหกบอกว่าหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นทุกคนต่างพูดกันไปหมดหุ้นตัวนี้จะขึ้นจริงๆหลายสิ่งที่เราสร้างเรื่องราวขึ้นมาที่ไม่เป็นความจริงมันจะเกิดขึ้นมากลายเป็นเรื่องจริงได้ถ้าเราพูดมันซ้ำๆแต่มันจะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวมันจะไม่ยั่งยืนเพราะถ้ามันสร้างอยู่บนฐานของคำโกหกสุดท้ายมันจะกลับไปสู่การล่มสลายถ้าหุ้นตัวนั้นสร้างอยู่บนฐานของคำโกหกสุดท้ายมันจะกลับไปที่ราคาเดิมคำโกหกอาจจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่ดูวื้อว้าในชั่วขณะหนึ่งแต่สัจธรรมความจริงจะยั่งยืนและผ่านการพิสูจน์ในระยะยาวความจริงในโลกทุกวันนี้จะมีความจริงสีเทาที่มีผลประโยชน์เข้ามาสะท้อนและมีน้ำหนักกับการใช้ความจริงแต่พระเจ้าสอนเราให้ยึดพระคัมภีร์ไว้อย่างมั่นคงยึดความจริงที่ถูกต้องแม่อาจจะต้องมีจ่ายราคาอาจจะต้องอยู่ลำบากกว่ามีต้นทุนสูงกว่าหรือเสียเปรียบคนอื่นก็ตามในข้อ15อาจารย์บาโลบอกว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์
มีมิติของเวลานะครับบอกว่าทีโมธีเนี่ยเรียนรู้พระคัมภีร์มาตั้งแต่เด็กนะครับมันมีมิติของเวลาที่ถ้ายึดพระคัมภีร์ก็ต้องยึดให้ตลอดรอดฟังบางทีคริสเตียนใหม่ๆตื่นเต้นพระคัมภีร์ว่างี้เชื่อฟังเชื่อฟังพอคริสเตียนนั้นพบจะหาช่องเออเราจะพอฉลับได้ยังไงหรือมีเหตุผลอีกด้านนึงมีหลักการอีกตัวนึงไหมแน่นอนเราไม่ได้สร้างหลักการขึ้นมาจากหลักการเดียวสัจธรรมที่ดีต้องประสานจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มแต่มันไม่ใช่เพื่อตอบสนองท่าทีในใจที่ไม่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าถ้ายึดพระคัมภีร์ต้องยึดให้ตลอดรอดฟังเอเมนไหมครับในข้อ16ถึง17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าพระคัมภีร์ที่เราถือนั้นเป็นมากกว่าคำสอนแต่มีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตฤทธิ์เดชเป็นยังไงนำให้เกิดปัญญาไปสู่ความรอดได้โดยทางพระคริสต์ฤทธิ์เดชที่2คือทำให้เกิดการขัดเกลาแก้ไขนิสัยในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดการอบรมในความชอบธรรมและฤทธิ์เดชอย่างที่3คือการฝึกคนให้พลักพร้อมข้อ17บอกเพื่อคนพระเจ้าจะมีความสามารถพลักพร้อมจะทำการดีทุกอย่างพระคัมภีร์จะทำให้เราเกิดปัญญาในพระคริสต์จะแก้ไขชีวิตเราและจะฝึกเราให้พร้อมสำหรับการทำการดีทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการดังนั้นให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้โดยใช้สัจธรรมความจริงในการตอบสนองเอเมนไหมครับครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นานแล้วผมเคยถูกคนเข้าใจผิดแล้วก็พูดถ้อยคำบางคำที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมถูกดูถูกความที่ผมเป็นมนุษย์คนบาปผมก็อยากจะปกป้องศักดิ์ศรีความถูกต้องของตัวผมเองและผมอยากที่จะสวนกลับคำดูถูกเหล่านั้นออกไปแต่พระเจ้าพระเจ้าตอนหนึ่งได้เข้ามาในใจผมว่าคนโง่ก็จะใช้ชีวิตของเขาปั่นป่วนไปเพราะคำดูถูกแต่คนมีปัญญาไม่นำพาต่อการดูถูกพระคัมภีร์เข้ามาในใจผมและทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คือความโง่เขลาของตัวเองถ้าผมอยากจะหลุดจากความโง่เขลาผมต้องไม่นำพาต่อการดูถูกนี้ให้ได้แล้วก็ตามพระคัมภีร์ข้ออื่นก็ให้ชี้แจงเขาด้วยความอ่อนโยนและความอ่อนสุภาพเมื่อเราปรับสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะปล่อยวางความรู้สึกของการที่เราถูกลุกล้ำถูกทำร้ายถูกโจมตีกลายเป็นความรู้สึกแบบที่พัมพีทำให้เราผ่านมันได้หรือบางครั้งเจอปัญหาหรือการข่มเหงวจนะพระเจ้าเมื่อสักครู่บอกท่านว่าแท้จริงคนที่ตั้งใจเดินกับพระเจ้าจะเจอการข่มเหงถ้าท่านเจอการข่มเหงก็จะไม่ฟูมฟายแต่เราขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยในการข่มเหงก็สะท้อนให้เห็นว่าเราเดินกับพระเจ้าจริงในปัญหาหรือความยากลำบากก็สะท้อนว่าเราเดินกับพระเจ้าจริงๆเอเมนไหมครับหรือเราใช้ชีวิตเราเจอคนธรรมรุ่งเรืองกว่าเราพระคัมภีร์บอกเราว่าคนธรรมจะไม่ยั่งยืนในวันพิพากษาถ้าเรายึดตามพระคัมภีร์เราก็จะไม่อิจฉาความธรรมเราจะไม่เสียจุดยืนจากการอยู่ในความถูกต้องเพื่อจะกระโดดไปสู่ที่นั่งแห่งความรุ่งเรืองรวดเร็วเขาขึ้นบนลิฟต์แต่เขาก็ลงอาจจะเร็วกว่าลิฟต์ก็ได้ดังนั้นเองให้เราเองสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนวจนะพระเจ้าหรือเมื่อเจอต่อการล่อลวงที่เย้ายวนไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้พัมพีได้บอกว่าไม่มีใครขึงตาข่ายไว้ให้นกเห็นถ้าท่านเจอการล่อลวงดูเหมือนไม่มีใครรู้ไม่มีใครจับได้แต่พัมพีเตือนไปแล้วไม่มีใครขึงตาข่ายไว้ให้นกเห็นไม่ที่เราดูมันไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่เพราะไม่มีแต่พอผู้ที่วางกับดักเขาปิดปัญหานั้นไม่ให้เรารู้ตัวต่างหากพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยนำทางเราในการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันและถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะมีคำพยานชีวิตต่อโลกใบนี้โลกจะรู้จักพระเจ้าไม่ใช่ด้วยผ่านสิ่งที่เราพูดแต่ผ่านสิ่งที่เราเป็นเองไหมครับในยากอบบทที่1ข้อ22ถึง24ยากอบบทที่1ข้อ22ถึง24บอกว่าท่านจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระเจ้าและไม่ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปและก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรถ้าเราเรียนพระคัมภีร์เราเรียนเพื่อเปลี่ยนเราไม่ได้เรียนเพื่อรู้แต่เราเรียนเพื่อเปลี่ยนและถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนแล้วเราไม่เปลี่ยนเรากำลังเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะใจแข็งกระด้างขึ้นและเราจะบั่นทอนศักยภาพความสามารถในการตอบสนองพระเจ้าไปด้วยการที่เรารู้แต่เราไม่ยอมเปลี่ยนถ้าเมื่อใดที่เราไม่ยอมเปลี่ยนตามพระคัมภีร์เรากำลังทำให้ใจเราแข็งกระด้างมากขึ้นและจะตอบสนองครั้งต่อไปยากเลยสองสิ่งนี้คือสิ่งที่จามเปโลสอนเราในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพี่น้องต้องอยู่กับคนอีกจำนวนมากมายที่มีปรัชญาที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นพระพรกับคนเหล่านั้นอยากให้ท่านเลือกว่าใครคือคนที่ท่านควรเรียนแบบและอะไรคือหลักการที่เราควรจะต้องยึดพระคัมภีร์ไม่ใช่หลักการของคนโลกสวยแต่พระคัมภีร์ถูกยึดมาแล้วตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติหลายพันชั่วอายุคน
กี่ชั่วอายุคนผ่านมาพระคัมภีร์ถูกพิสูจน์ว่าเป็นความจริงเราเห็นความเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วของคนธรรมแล้วก็ล้มลงอย่างรวดเร็วเราเห็นความเจริญที่ดูล่าช้าของคนชอบธรรมแต่สุดท้ายมันก็ยั่งยืนและแม้เขาตายไปชื่อเสียงเขายังคงอยู่นิรันดรพระคัมภีร์ถูกพิสูจน์แล้วขอให้เราเชื่อในสิ่งที่ถูกพิสูจน์แล้วและใช้ชีวิตไปตามแบบนั้นเอเมนไหมครับมีป่าแห่งหนึ่งมีเสือที่ดุร้ายมากเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเปรียบเทียบนะครับเสือตัวนี้มันชอบกินคนแต่สิ่งที่น่าสนใจของเสือตัวนี้มันจะไม่กินคริสเตียนดังนั้นในป่าแห่งนี้จึงมีแต่คริสเตียนที่เดินผ่านไปได้โดยไม่ต้องรู้สึกหวาดกลัววันหนึ่งมีผู้นำคริสตจักรคนหนึ่งจำเป็นต้องเดินผ่านป่าแห่งนี้ระหว่างทางเขาก็พบเข้ากับเจ้าเสือตัวนี้ภายในชั่วพริบตาเสือก็กระโดดมาจะขยุ่มฉีกเนื้อของผู้นำคริสตจักรคนนี้ซะเขาก็ตะโกนบอกว่าข้าเป็นคริสเตียนแต่ยังไม่ทันขาดคำเจ้าเสือก็กัดกินเขาจนหมดทั้งตัวเสือเคี้ยวแล้วกินทุกส่วนหมดเลยแล้วก็เคี้ยวแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่ติดอยู่ที่ฟันของเสือมันเคี้ยวเท่าไหร่ก็เคี้ยวไม่เข้าจนสุดท้ายเสือก็ต้องคายชิ้นส่วนนั้นออกมาก็คือปากและลิ้นเขาบอกข้ากินส่วนนี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนนี้เป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคริสเตียนด้วยเพียงแค่คำพูดด้วยเพียงลิ้นฝีปากแต่เราเป็นคริสเตียนด้วยชีวิตของเราเอเมนไหมครับสำแดงให้คนได้เห็นพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยชีวิตเราที่เปลี่ยนแปลงไหมให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาสาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้เราทั้งหลายได้เข้ามาหาพระองค์เพื่อที่จะกลับใจและบอกว่าชีวิตของเราจะต้องเลือกเสียทีว่าจะเดินอยู่ในความถูกหรือความผิดพระเจ้าเรายอมรับว่าบางครั้งเราไขว้เขวเมื่อเราเห็นทุกคนตาหลิวกันไปหมดเราเริ่มเห็นการคดโกงเป็นเรื่องดาดดื่มเราเริ่มเห็นการนินทาเป็นเรื่องดาดดื่มเราเห็นการเอารัดเอาเปรียบเป็นเรื่องดาดดื่มแล้วเราเริ่มต้นที่จะเพิกเฉยเมินเฉยไปกับมันกลมกลืนไปกับมันจนบางครั้งเรากลายเป็นส่วนหนึ่งไปกับมันพระเจ้าเรายอมรับว่าบางครั้งเราเป็นเหมือนกับโลดที่เข้ากลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนบางทีเราติดใจเราติดใจกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและบางครั้งเรากลายเป็นคนที่กล่อมให้ตัวเองเชื่อคำโกหกนั้นเรามีเหตุผลให้กับคำโกหกนั้นพระเจ้าในเช้าวันนี้เราเข้ามาสารภาพบาปกับพระองค์เช้าวันนี้เราขอเข้ามาสารภาพบาปกับพระองค์ขอกลับใจกับพระเจ้าจากบาปและสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้พี่น้องอธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าสิครับถ้ามีอะไรบางอย่างในชีวิตท่านที่แล้วรู้ว่ามันไม่ถูกเราอาจจะเป็นคนนินทาเราอาจจะเป็นคนตัดสินคนอื่นหรืออาจจะมีค่านิยมอยากรวยอยากมั่งอยากมีเหมือนคนอื่นไม่ผิดที่เรามีเงินแต่ผิดที่เรารักเงินเราขาดความรู้สึกพึงพอใจในตนเองและรู้สึกว่าการอยู่ในโลกนี้จะอยู่ยากถ้าไม่ไหลไปตามเขาขอให้วันนี้เราได้สารภาพบาปกับพระเจ้าร่วมกันสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ปลดชำระล้างเราและกลับมาสู่สิ่งที่ถูกต้องเลือกตัวอย่างที่ถูกและเป็นตัวอย่างที่ถูกให้คนอื่นฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดอภัยและขอกลับมาสู่ความซื่อตรงสัตย์ซื่อกับพระเจ้าอีกครั้งข้าพระองค์มีได้รับด้วยสุดใจพระเจ้าโปรดอภัยทั้งไม่ได้เชื่อ
วมิได้เชื่อว่าพระองค์ทรงเข้าใจเดี๋ยวนี้ไม่อยากหลีกหนีไปไกลจิตใจพระเจ้านะพระองค์และด้วยดวงใจใจข้าขอสาธุการใจข้าขอสาธุการข้าพรงหวังพึ่งในมือมนุษย์พึ่งในมือมนุษย์พระเจ้าโปรดและยังไม่ดำเนินตามพระทัยไม่ได้ขอบพระคุณและเดินลงทางเดี๋ยวนี้ไม่อยากหลีกหนีไปไกลจิตใจพระเจ้านะใจข้าขอสาธุการขอสาธุการพระนามพระองค์ทรงเป็นแรงใหญ่ประชุมกำลังก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่นั้นมีพี่น้องกี่ท่านที่พระวจนะพระเจ้าวันนี้พูดกับท่านและท่านกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังไขว้เขวท่านรู้สึกไขว้เขวเพราะว่าท่านจะยืนอยู่บนความถูกต้องต่อดีไหมหรือว่าท่านจะยอมละทิ้งจุดยืนสักครั้งหนึ่งเพื่อจะเอากับอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าท่านวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสจิตใจท่านและท่านรู้ว่าพระเจ้ากำลังเรียกร้องการตอบสนองอะไรจากท่านอยู่พระองค์ต้องการให้ท่านสัตย์ซื่อกับพระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระองค์ท่านขอตัดสินใจและท่านได้คำตอบสำหรับการตัดสินใจในเช้าวันนี้ว่าท่านจะเลือกแผ่นดินพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนท่านจะเลือกสิ่งนี้ก่อนและจะวางใจให้ส่วนที่เหลือนั้นพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้กับท่านขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานอยู่นั้นถ้าท่านเป็นคนนั้นกำลังรู้สึกไขว้เขวแล้วขอตัดสินใจมอบแด่พระเจ้าในการในสายนี้ยกมือเป็นท่านบอกพระเจ้าข้าพเจ้าขอตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าวันนี้เราขอยอมกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดรับ
การตัดสินใจของมือที่ชูขึ้นขอพระเจ้าโปรดรับการตัดสินใจที่ถูกต้องของเขาจากนี้เป็นต้นไปพระเจ้าข้าแม้เขาจะจ่ายราคาแม้แท้จริงคนที่ตั้งใจเจอกับเดินกับพระเจ้าจะเผชิญความยากลำบากแต่เขายินดีจะยอมเลือกทางที่ลำบากกว่าเพื่อสัตย์ซื่อกับพระเจ้าและพระเจ้าจะแสดงความสัตย์ซื่อและความกรุณากับชีวิตของเขาพระองค์เจ้าข้าเมื่อคนชอบธรรมแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์พระองค์ทรงเพิ่มเติมให้เขาข้าพงศ์ขอฝากการตัดสินใจทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ขอตัดสินใจเลือกพระเจ้าและติดตามพระเจ้าตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาผมอยากให้เราอธิษฐานในประการหนึ่งด้วยกันสำหรับคนที่เจอแรงกดดันจากสังคมรอบข้างท่านเจอแรงกดดันจากคนรอบข้างให้เราอธิษฐานเปิดตัวของเราที่เราจะกลายเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้เสมอให้เราเลือกแบบอย่างที่ถูกต้องและให้เราเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้เราอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางแรงกดดันต่างๆขอทราบแวดล้อมของค่านิยมต่างๆขอพระเจ้าช่วยให้เราเลือกสิ่งที่ถูกต้องและให้เราเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้กับคนที่จะเดินตามเลือกทางนี้พระเจ้าขอให้มีตัวอย่างนักธุรกิจคริสเตียนที่ซื่อตรงกับพระเจ้าและมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในสังคมขอให้มีตัวอย่างนักเรียนคริสเตียนที่ซื่อตรงไม่ลอกข้อสอบไม่คดโกงและมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในชีวิตขอให้มีตัวอย่างคนที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าและได้เห็นพระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเขาอย่างมากมายขอพระเจ้าช่วยพวกเราที่จะชนะแรงกดดันและสามารถเป็นความสว่างกับบ้านเมืองกับสังคมนี้ได้เราขอพระเจ้าโปรดเมตตาพระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ